มีการขึ้นป้ายโฆษณานะคะด้วยการตั้งคำถามค่ะว่าใครที่เป็นผู้อุ้มคนรวยขาดทุนปรสวกว่า8แสนล้านและก็ขัดขวางการช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนจากการถูกขัดขวางโครงการรับจำนำข้าวค่ะขณะที่นายสุเทพเทือกสุบานก็นำมอบนั้นเดินสายของเงินชาวบ้านโดยอ้างนะคะว่าจะนำมาช่วยเหลือชาวนาค่ะ นายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหาคดีกระบฏพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันโคษกมบประชาธิปัตย์เดินเท้านำมวลชนขอรับเงินบริจาคนักธุรกิจย่านสุขุมวิทเป็นวันที่สองหลังจากนำมวลชนเดินขอรับเงินบริจาคจากนักธุรกิจย่านสีลมมาแล้วโดยอ้างว่าจะนำเงินไปช่วยสมทบการเคลื่อนไหวของชาวนาที่เรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเพื่อน,นำไปสู่การล้มรัฐบาลซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้15ล้านโดยใช้เส้นทางจากบริเวณรถไฟ ฟ้าบ TS เอกมัยเคลื่อนไปตามซอยเอกมัยเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยทองหล่อมุ่งตามถนนสุขุมวิทก่อนจะเคลื่อนขบวนกลับมาปักหลักไปที่บริเวณแยกอโศกซึ่งตลอดการเคลื่อนขบวนมีมวลชนของม็อบประชาธิปัตย์นั้น ก็เข้ามายืนรอต้อนรับนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ก็มีการระดมมวลชนจากเวทีต่างๆเพื่อมาร่วมเดินขบวนประมาณ1,000นคนทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่การดที่ตรวจตาทั้งภายในขบวนและพื้นที่รอบนอกโดยมีการสวมเสื้อกราะซึ่งกับส่วนใหญ่ยังคงใช้ปอกแขนสีเขียวอ่อนแล้วก็คาดหัวสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีลักษณะคล้ายกับปอกแขนของสื่อมวลชนค่ะ ขณะที่ม็อประชาธิปัตย์เดินสายของเงินซึ่งอ้างว่าจะนำไปช่วยชาวนานั้นก็ปรากฏความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ตั้งคำถามกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยมีการติดป้ายขนาดใหญ่บนทางด่วนพระราม4มีข้อความในลักษณะตั้งคำถามว่าใครว่าอุ้มคนรวยค่ะทุนปรสอ8สนล้านขวางคนจนค่าข้า,ขา,ขาชวชาวนา1.3แสนล้านค่ะ